เมนูนี้นะครับไม่ธรรมดาฮะด้วยเส้นครับเราจะใช้เส้นบูคาตินี่หลายๆคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเส้นบูคาตินี่นะครับถ้าเปิดดูเผินๆจะคิดว่าเอ๊ะมันคือสปาเกตตี้หรือเปล่านะครับจุดเด่นของเขาก็คือว่าตัวบูคาเนี่ยเขาหมายถึงว่ารูนะครับนี่ฮะตรงกลางเส้นของเขาถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีรูอยู่เล็กๆเวลาที่ต้มขึ้นมาแล้วเส้นเขาพองขึ้นจะเห็นได้ชัดนะครับและเมนูนี้นะครับก็มีชื่อว่าบูคาตินี่ทูน่าขนมปังกระเทียมป่นครับผมจะใช้เส้นประมาณ300กรัมใส่เกลือลงไปด้วยครับผมใส่เกลือในน้ำลวกเส้นนะฮะสำหรับเส้นบูคาตินี่นะครับเราใช้เวลาในการลวกอยู่ที่9นาทีหลายๆคนบอกว่าต้มเส้นพาสต้ามีปัญหาเส้นติดน้ำไม่เยอะพอนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหมักทูน่ากันก่อนนะครับทูน่าอันนี้เป็นทูน่าที่เป็นซาชิมิเกรดนะครับเราก็สไลด์บางๆครับสิ่งที่เราจะใส่ลงไปหมักนะครับก็คือน้ำมะนาวและน้ำส้มครับเอาทูน่าของเรานะครับใส่ลงไปหมักครับแช่เขาไว้นิดหนึ่งนะครับไม่ต้องหมักนานครับผมประมาณแค่15นาทีก็พอแล้วครับสำหรับตัวเบรดครัมนะครับกระทะนะฮะตั้งไฟครับใช้ไฟกลางๆนะครับแล้วก็น้ำมันรำข้าวหรือบางคนอยากจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกได้นะครับ4ช้อนโต๊ะครับในอีกชามผสมหนึ่งนะครับเราใส่น้ำมันไว้เลยครับ2ช้อนโต๊ะbread crumb เราใช้ขนมปังเก่านะครับขนมปังอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่รูปแบบที่เราชอบเลยใช้เครื่องบดสับช่วยครับใช้ได้แล้วนะครับพริกป่นครับผมกระเทียมนะฮะ1กลีบกระเทียมเราวางไว้ข้างๆก่อนนะครับน้ำมันเราเริ่มร้อนฮะใส่เกล็ดขนมปังลงไปครับออริกาโน่ครับผมออริกาโน่เราใช้เยอะนิดหนึ่งนะฮะประมาณ2ช้อนชาครึ่งเดี๋ยวเราผัดนิดหนึ่งนะครับเราค่อยใส่กระเทียมตอนหลังเพราะว่าเดี๋ยวกระเทียมไหม้ครับอันนี้ก็จะเป็นbread crumb ที่เราจะเอาไว้โรยหน้าพาสต้าของเรานะครับในอีกโบนึงนะครับที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้ครับผมจะใส่มะกอกด้วยครับมะกอกที่เราใช้วันนี้จะเป็นมะกอกสีเขียวนะฮะซึ่งมะกอกสีเขียวเนี่ยต่างจากสีดำตรงที่ว่าเขาจะเก็บจากต้นตอนที่ยังไม่สุกดีนะครับแล้วก็นำไปบรายกับน้ำเกลือครับเดี๋ยวเราจะใส่มะกอกนะครับลงในชามที่เราเตรียมไว้เลยฮะซอยครับผมเคเปอร์ใส่ลงไปครับแล้วเราก็จะมีสันไดโตเมโต้ในน้ำมันครับโอเคซอยบางๆตอนนี้เส้นพาสต้าของผมก็ได้แล้วครับเราจะไม่เอาเส้นล้างผ่านน้ำนะครับเราจะใส่เส้นร้อนๆลงไปเลยเกลือนิดนึงครับเกล็ดขนมปังของเรานะครับเริ่มหอมดีแล้วใส่กระเทียมลงไปครับพาสต้านะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วครับใส่น้ำนี่นะฮะที่เกิดจากการหมักไม่ต้องเยอะนะครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะเท่านี้เองเรียบร้อยแล้วครับเกล็ดขนมปังของเรานะฮะก็ใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันยกออกจากความร้อนเลยครับแล้วก็เนื้อทูน่าของเรานะครับตามลงไปครับตัวน้ำส้มกับน้ำมะนาวไม่ต้องใส่หมดนะครับใส่หมดจะเยอะเกินไปเวลาที่เราต้มเส้นเสร็จนะครับเราจะสังเกตว่าบูคาตินี่เนี่ยเขาใหญ่กว่าสปาเกตตี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเราก็จะมีเนื้อทูน่าเยอะแยะมากมายนะฮะก็แต่งหน้าด้วยสมุนไพรสวยๆนะครับอันนี้ปลูกเองหลังบ้านฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งรสชาติไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะมีความสดชื่นที่มากับอะไรกรอบๆโรยหน้าและนี่ก็คือบูคาตินี่ทูน่าขนมปังกระเทียมป่นครับไม่อยากพลาดเมนูพิเศษในรูปแบบของพลพรรคนักปรุงนะครับง่ายๆครับแฟนๆ YouTube Subscribe เลยครับ